คณะกรรมาการการเลือกตั้งจัดสัมมนาเพื่อหาทางออกในการจัดการเลือกตั้ง14จังหวัดภาคใต้ค่ะขณะที่กลุ่มกปปสยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านการเลือกตั้งที่โรงแรมเซนทราอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายสุภชัยสมเจริญประธานกะกะตและนายสมชัยศรีสุธิยากรกะกะตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งและคณะร่วมสัมมนาเพื่อหาทางออกและรับฟังความคิดเห็นในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน14จังหวัดภาคใต้ รวมถึงเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรณีที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งใน28เขตซึ่งนับเป็นการพูดคุยสะท้อนปัญหาและสอบถามความพร้อมการจัดการเลือกตั้งของคนในพื้นที่โดยการสัมมนาค,ครั้งนี้มีตัวแทนจาก4พักการเมืองประกอบด้วยพักเพื่อไทยพักชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินพักชาติไทยพัฒนาและพักพลังชนรวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นอกจากนี้ยังมีแกนนำกปปสสงขาเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีสัมมนาด้วยพร้อมอยื่นหนังสือเพื่อแสดงการคัดค้านการจัดการเลือกตั้งและขอให้กะกะตแสดงจุดยืนที่ชัดเจนและเป็นกลางขณะที่บริเวณหน้าสถานที่สมัมมนามีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด